หลังจากที่ผมเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่นั่งรถจากกรุงเทพมาลงที่หลวงพระบางขึ้นเขาชมทะเลหมอกที่หนองเขียวและล่องเรือไปที่เมืองงอยวันที่5ในวันนี้ก็จะเป็นทริปชิลๆสบายๆน่องขากับการขับรถเล่นเที่ยวเมืองหลวงพระบางแห่งนี้เราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยในเช้าวันที่5ผมได้เช่ามอเตอร์ไซค์ในละแวกที่พักเพื่อมุ่งหน้าไปยังน้ำตกตาดกวางสีน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหลวงพระบางอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ30กิโลเมตรสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปที่น้ำตกตาดกวางสีในช่วงเวลาเช้า8โมงออกไปลุยกันยูฮูโอ้ทุกคนทุ่งนาอย่างสวยผมกับพี่แจ็คออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเลี่ยงนักท่องเที่ยวที่จะแห่กันมาในช่วงบ่ายตอนนี้เรากำลังนั่งรถกอล์ฟมุ่งหน้าไปที่น้ำตกนะฮะสมัยก่อนเป็นไงพี่ที่พี่เคยมาที่น้ำตกตาดกวางสีเนี่ยสมัยก่อนคือรถตู้มาจอดปุ๊บแล้วเราก็เดินเข้าน้ำตกเลยแบบไม่ต้องผ่านอะไรแบบเยอะแยะขนาดเนี้ยอันนี้เหมือนเขาแบบจะให้มันเป็นระบบมากขึ้นด้วยหรือมั้งมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะเขาก็แบบน่าจะต้องมีการพัฒนาตอนนั้นมาตอนปีไหนหลายปีประมาณ7ปีที่แล้วโคตรนานเลยใช่บริเวณน้ำตกตาดกวางสีจะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยจะมีพื้นที่กว้างใหญ่เราสามารถเดินชมชั้นไหนก่อนก็ได้ทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางเข้ามาในตรงโซนน้ำตกตาดกวางสีแล้วนะฮะจะมีกวางขนาบอยู่2ข้างเมื่อกี้นะเป็นทางเข้าและนี่ก็คือน้ำตกชั้นที่4ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยกับความสูงประมาณ70เมตรตรงกลางจะมีแอ่งน้ำและมีสะพานขนาดใหญ่ให้พาดผ่านโอ้ดูสิน้ำเนี่ยไหลเป็นสีฟ้าเลยตำนานในหนังสือได้เล่าว่ามีชายชราผู้ปราดเปรื่องได้ใช้เขาของกวางขุดลงไปยังพื้นดินจนเกิดเป็นแหล่งน้ำขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้มีกวางสีทองมาอาศัยดื่มกินน้ำอยู่โพรงถ้ำบริเวณหน้าผาหินปูนของทางน้ำตกนี้ส่วนคำว่ากวางสีเป็นภาษาลาวหมายถึงกวางหนุ่มที่เขาเพิ่งเริ่มงอกซึ่งเป็นลักษณะของกวางสีทองตัวนั้นเองเผลอแป๊บเดียวตอนนี้ก็บ่าย2โมงแล้วเราจึงเดินทางกลับเข้ามาในตัวเมืองหลวงพระบางและวัดเคียงทองราชวรวิหารก็คือเป้าหมายลำดับถัดไปวัดเชียงทองเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2102ถึง2103เมื่อครั้งที่เมืองหลวงพะบางยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างก่อนที่จะย้ายไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่นครเวียงจันทน์ต่อมาวัดเชียงทองรอดพ้นจากการเผาทำลายบุกปล้นเมืองหลวงพะบางในปีพ.ศ. 2428จึงทำให้วัดยังคงสถาปัตยกรรมล้านช้างที่สมบูรณ์แบบอยู่ซึ่งแต่ละวิหารก็จะมีลวดลายที่วิจิตรการตาจนได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในหลวงพระบางสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเย็นนี้เราจะไปขึ้นชมพระอาทิตย์ตกที่วัดภูสีนะฮะที่อยู่ด้านบนนี้ไปกันเลยอย่างแรกคือต้องข้ามทางม้าลายก่อนลืมตัวตลอดเลยว่าแบบชอบหันขวาก่อนแล้วค่อยมาหันซ้ายอยู่ที่นี่เขาต้องหันซ้ายก่อนแล้วก็หันขวาตอนนี้บรรยากาศประมาณ5โมงเริ่มมีการตั้งร้านที่แถวตลาดมืดนะฮะพี่ครับขึ้นทางนี้ใช่ไหมครับวัดภูสีใช่ค่ะโอเคครับขึ้นทางนี้ครับวัดภูสีไปขึ้นกันในช่วงเย็นของวันนี้ผมก็ไม่พลาดที่จะไปชมพระอาทิตย์ตกที่วัดภูสีตามมาครับทุกคน328ขั้น
ไม่เหนื่อยถ้าใจเราไปถึงถ้าให้พูดถึงวัดภูสีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองหลวงพระบางระหว่างทางจะรายล้อมไปด้วยต้นไม้โดยเฉพาะต้นจำปาดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวพระธาตุภูสีตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราวประมาณ150เมตรตอนนี้ก็จะมีผู้คนมาชมพระอาทิตย์ตกกันนะฮะก็มารอชมพระอาทิตย์ตกกันข้างบนนี้เยอะมากมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติตรงนี้เป็นซอกเล็กๆนะฮะซอกเล็กๆนี่มีวิวด้วยซึ่งด้านบนนี้นะครับที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยจะมีจุดชมวิวมองเห็นเมืองหลวงพระบางแบบ360องศาเลยและมีแม่น้ำคานไหลคดเคี้ยวตัดผ่านบ้านเรือนส่วนอีกฝั่งนึงนะครับจะเห็นวิวแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตของชาวลาวและทิวเขาสลับซับซ้อนโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนี่ยสวยงามมากๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดมืดนะฮะหลังจากที่ไปดูพระอาทิตย์ตกที่วัดภูสีมาตลาดมืดที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินที่ถนนคนเดินเมืองน่านเลยแต่ที่นี่จะยาวหน่อยและใหญ่หน่อยแต่พวกของก็คล้ายๆกันเหมือนตอนที่ไปเดินที่น่านของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าตรงถนนคนเดินจะมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรจะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวเราเจียร์นะร้านด้านหลังผมนะฮะก็เหมือนกับในปาซ่าที่เชียงรายเลยบรรยากาศคล้ายๆกันเลยแต่ที่นี่เหมือนคนที่นี่จะเหมือนจะใหญ่กว่าแล้วก็คนเยอะกว่าดูคืนดีมากเลยตรงเนี้ยคือแบบถ้ามาคนเดียวก็ไม่ค่อยเหงาอะความรู้สึกจะมองแบบทัวร์สปอยไปลำหน้ามันจะไปพักเจ้าใช้สี่แต่เราไม่กินนะเราจะกินตำหลวงพระบางกันมาหลวงพระบางก็ต้องกินตำหลวงพระบางไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงอะถ้าจะมาถึงก็ต้องกินตำหลวงพระบางคือมะละกอที่หลวงพระบางเนี่ยกรอบมากเลยอ่ะฟังเสียงสิสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ผมก็มากินข้าวที่ร้านประชานิยมนะมากินเฝอในช่วงเช้าวันนี้ก่อนเดินทางกลับเวียงจันทน์ผมเดินทางมากินมื้อเช้าที่ร้านกาแฟประชานิยมซึ่งร้านก็ไม่ได้ขายแค่กาแฟโบราณอย่างเดียวนะครับยังมีอาหารเช้าเช่นโจ๊กข้าวเปียกเส้นปลาต้องโกอีกด้วยร้านจะเปิดตั้งแต่เช้าตู่เลยนะก็ถ้าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมไปลองชิมกันดูนะครับหลังจากนั้นผมก็มารอขึ้นรถตู้ที่หน้าร้านอเมซอนเพื่อเดินทางไปยังสถานีรถไฟหลวงพระบางสามารถติดต่อสอบถามเบอร์รถตู้ที่บริเวณศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆกับร้านอเมซอนตรงสี่แยกไฟแดงทางเข้าถนนคนเดินตลาดมืดตอนนี้เราก็มาขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปที่สถานีรถไฟนะครับจากนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับประมาณ20นาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีครับพี่คนขับราคาเท่าไหร่ครับราคาคนละ 35,000 บาทราคาคนละ35,000 บาทนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่สถานีรถไฟแล้วนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่หน้าสถานีรถไฟแล้วนะฮะไปเดินทางกลับเวียงจันทน์กันอ
ตอนนี้เราก็มาถึงกันที่สถานีรถไฟเวียงจันทน์แล้วนะฮะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงคนเยอะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ตลาดเช้ากันต่อนะฮะเพื่อไปขึ้นรถทัวร์กับกรุงเทพตลาดเช้าครับตลาดเช้าคันนี้ตลาดเช้าคันนี้หลังจากนั้นผมก็มาขึ้นรถเมล์เพื่อเดินทางไปที่ตลาดเช้าราคาก็ประมาณ 15,000 กีบนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ตลาดเช้าแล้วนะฮะเมื่อกี้เดินทางแบบประมาณเกือบชั่วโมงได้นะประมาณ 40-50 นาทีช่วงเย็นมั้งรถติดนี่ก็คือรถทัวร์ที่เราจะกลับไปยังกรุงเทพนะฮะรอบ6โมงเย็นและนี่ก็คือเรื่องราวตลอดการเดินทางของผมนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ